ว้าว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 สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญากันแล้วกันปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ช้าไป2นาทีมั้งเพราะว่าสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยมีผู้คนที่โอ้เยอะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็เลยเวลาล้ำไปนิดนึงเป็นยังดอกเนาะว่าไปนู่นในขณะนี้ก็รอเพื่อนฝูงด้วยครับผมรอใครต่อใครรอเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยทำไมที่จะมาอยู่หน้าจอด้วยกันดูซิมีไผบ้างเด้อวันนี้ครับอ้าวมาตามนัดโอ้ย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 มาเร็วๆมาแรงๆมันจะได้พร้อมหน้าพร้อมตาเต็มหน้าตักไปพร้อมๆกันว่าอะไรบ้างก็ไม่รู้วันนี้คำถามก็มีง่ายๆเองครับอย่าไปไกลทำไมมนุษย์โลกใบนี้จึงเขาสั่งสมกันจังเรื่องของความเชื่อเนี่ยสั่งสมกันให้เชื่อลูกต้องเชื่อพ่อแม่นะนักเรียนต้องเชื่อครูอาจารย์ใช่ไหมสั่งสมถ่ายทอดความเชื่อกันมาเยอะแยะมากมายกายกองอยู่ๆลุงหอก็บอกว่าเชื่อง่ายโง่มากกันเนี่ยเฮ้ยมันก็มีพิษขั้วโลกกันเนี่ยไม่ต้องไปรอแกนโลกที่มันต้องกลับข้างกับขั้วหรอกครับพลิกโลกดื้อเลยเชื่อง่ายโง่มากมันมีอะไรที่ขัดข้องอยู่ในคู่หัวใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นมนุษย์ที่ขวางโลกลุงงองเนี่ยเป็นมนุษย์ขวางโลกหรือเปล่าผมก็ถามตัวเองเหมือนกันเอ๊ะผมทำอะไรบ้างที่ทำให้เกิดคำว่าขวางโลกนะพฤติกรรมกิจกรรมขวางโลกหรือเปล่าผมว่าผมไม่นะผมว่าผมลอยตามโลกนะนะแต่คำพูดคำจามันรู้ไหมว่ามันสวนกระแสโลกนะมันคงจะมาจากความคำพูดคำจาคำพูดคำจาก็มาจากความคิดเนี่ยความคิดมาจากอะไรเนี่ยความคิดมาจากสมองใช่ไหมเนี่ยเอาเวลาตรงนี้ยุ่งเลยแหละครับถ้าใครบอกว่าทุกๆความคิดมาจากสมองยุ่งเลยทีเดียวยุ่งเลยนะครับเพราะสมองมาจากความจำความจำมาจากความเชื่อนุ่งกับจำมาตลอดเอาใครจะงั้นตำราเล่มไหนเข้ามายันกันก็ไม่มีตำรามายันหรอกครับยกเว้นลุงหอกเขียนให้อ่านจึงจะมีตำรามายันไอ้ของเก่าของแก่ของเก็บยกเว้นลุงหอกเขียนให้อ่านเนี่ยแล้วเมื่อไรจะเขียนทีเนี้ยเมื่อเขียนฉันจะยังอยู่อีกหลายปีท่านต่างหากอย่าเพิ่งไปไหนผมอยู่แน่นอนนะครับท่านต่างหากอย่าเพิ่งไปไหนผมอยู่หลายปีแน่ๆใช่ไหมใช่ป่ะครับกำลังยื้อกันระหว่างท่านกับผมก็จะอยู่นานกว่ากันในโลกใบนี้ใช่ไหมเอางั้นนะความเชื่อย้ำไม่ใช่ความผิดแน่นอนไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดอ้างอิงอะไรที่ว่าวันนี้ผมก็ต้องอ้างอิงเอาเรื่องราวของกาลมสูตร10ข้อ10ประการมาอ้างอิงนะครับอ้างถึงกาลมสูตร10ข้ออ้างอิง10ประการไม่รู้มีอะไรบ้างดูก่อนมันมีแบบรู้เห็นมันผ่านตาใช่ไหมครับ
ก็เลยคว้าเลยได้โอกาสลุงออกเลยประมาณนั้นดีกว่าลองดูสิว่าเขาวางอะไรกันบ้างกาลมาสู่สิบข้อสิบประการเขาว่าอะไรกันบ้างดูจิดูจิโอ้ดูจิดูจิใจเย็นพี่อย่าเพิ่งรำคาญนะรำคาญลุงของไม่มีอะไรดีขึ้นนะบอกให้กันโอเคมาแล้วจ้ากาลมาสู่สิบประการขึ้นต้นบอกว่าอย่าเชื่อเพราะพับให้ดูก็ได้ใช่ไหมตำราอ้างตำราแล้วเนี่ยนานๆที่มาอ้างถึงตำราสักหน่อยลองฟังให้ดีนะครับคำว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อทำไมเชื่อพ่อแม่ผิดตรงไหนเชื่อครูบาอาจารย์ผิดตรงไหนเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาผิดตรงไหนล่ะมันไม่ผิดบอกยังไงไม่มีอะไรผิดไงมัวจะมานั่งจับผิดกันอยู่เงี้ยปีไหนจะจบเนี่ยทำเข้าใจทำความเข้าใจกันใหม่ดีไหมทีนี้สลายความเชื่อเดิมๆ ดีไหมมาแชร์ความคิดเดี๋ยวนี้แล้วพิชิตความเข้าใจกันใหม่ในวันต่อไปชั่วโมงต่อไปจะดีไหมถ้าดีก็ลองดูสิครับโอเคนะเอาละพอได้แล้วละ อย่าเชื่อเพราะหนึ่งฟังตามกันมาเห็นไหมครับอย่าเชื่อเพราะฟังตามกันมาเราต้องมาแยกทางโลกกับทางธรรมแล้วทีเนี้ยทางโลกถ้าไม่เชื่อกันเนี่ยตีกันตายหมดแล้วมนุษย์คนเกิดก่อนสั่งสอนคนเกิดหลังให้เชื่อในเรื่องการประกอบสมาชีพชอบยุคสมัยก่อนนู้นก็คือล่าสัตว์มาเป็นอาหารเห็นไหมฮะล่าสัตว์ก็ถ้าคนเกิดก่อนนะฮะนำพาคนเกิดหลังบอกวิธีทำอาวุธยุทโธปกรณ์เดี๋ยวทำยังไงก็ตามทีถ้าจะเป็นธนูว่าไปคนเกิดก่อนก็สอนคนเกิดหลังนี่คือทางโลกนะครับแต่ทางโลกเนี่ยเชื่อกันนะครับนะที่ไม่มีใครมายกประเด็นว่าทางฝ่ายธรรมต่างหากที่ห้ามเชื่อนะโอเคนะทางโลกเชื่อกันมาถูกต้องแล้วล่ะดีแล้วล่ะครับที่เชื่อต้องกันเรามีทะเลาะกันไหมล่ะกลุ่มเชื่อกลุ่มไม่เชื่อเห็นไหมมีทะเลาะกันไหมล่ะก็ไม่จบแม้แต่จะบอกว่าทางโลกเนี่ยคนเกิดหลังก็ต้องเชื่อคนเกิดก่อนโอเคนะครับถามว่าคนเกิดก่อนมีกี่คนนั่นเนี่ยแต่ละคนที่ว่ารวมเป็นกลุ่มกี่กลุ่มที่เนี่ยเห็นไหมครับกลุ่มก็คือก็มีแค่สองกลุ่มหรือมั้งเอาสามก็ได้อะกลุ่มที่หนึ่งเห็นด้วยที่สองไม่เห็นด้วยทะเลาะกันแน่นอนกลุ่มที่สามก็วางเฉยซะกลุ่มที่สามเขาวางตัวไว้ว่านะฟังหมาเห่ากันแล้วดูหมากัดกันสำนวนเขาบอกว่าอะไรยืนอะไรยืนบนดอยคอยดูหมากัดกันยืนบนดอยเบิร์ดแองเกิลมองอยู่สูงบอกว่าหมากัดกันเป็นไงล่ะมนุษย์ทะเลาะกันงี้เหรอมนุษย์ฆ่าฟันเป็นไงเนี่ยในกลุ่มที่สามก็เป็นอย่างนั้นเฉยๆแต่ยืนดูสองกลุ่มเขาทะเลาะเบาแวงจบก็แค่กลุ่มที่สามมันเกิดขึ้นกลุ่มที่สามเนี่ยเรียกว่ากลุ่มมัชฌิมาปฏิปทาในทางโลกนี่ทางโลกนะกลุ่มวางเฉยใช่ไหมครับพอได้คำว่าเฉยเนี่ยเฉยชาเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเฉยแล้วเฉยชาไม่รู้ไม่ชี้ไม่ร้อนยันเฉยไปนู่นน่ะหนักแผ่นดินนะโทษทีขอหนักไปนิดหนึ่งถ้าเฉยไปนั่นถือว่าลากดึงจูงพวกไม่ได้เลยครับไปไหนไม่ได้เลยไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้สึกรู้สารต่างๆนะร้อนก็ไม่รู้หนาวก็ไม่รู้เฉยแบบนั้นไม่ได้นะถือว่าพัฒนาไม่ได้ด้วยนะครับมนุษย์เฉยแบบนั้นจะพัฒนาไม่ได้เลยนะครับเฉยแบบว่าเฉยแต่รู้นะว่าไอ้นั่นบวกไอ้นั่นลบไอ้นั่นดีไอ้นี่ไม่ดีนะคนสองกลุ่มทะเลาะกันเขาทะเลาะเรื่องอะไรมันต้องมีประเด็นเห็นไหมรู้
และเข้าใจแล้วก็วางเฉยโอเคไหมครับเฉยที่ถูกต้องคือรู้และเข้าใจทั้งสองด้านแล้วก็วางเฉยนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องในทางโลกมีกันอยู่3ช่องทางโอเคนะก็บอกว่าจะฟังกันมาก็เฉยมันฟังเวลามันคนละเวลาคนละสถานที่คนละวันคนละเวลาคนละสถานที่คนละเหตุการณ์หรือลักษณะค่อนข้างเหมือนกันแต่มันคนละเวลาคนละเหตุการณ์มันก็ไม่เหมือนกันก็เปลี่ยนแปลงไปเลยก็เข้ากฎของการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างค่ำเห็นมั้ยครับเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจะดีขึ้นมั้ยหรือว่าเปลี่ยนแปลงก็แย่ลงกว่าเดิมอีกทีนึงเงี้ยก็ลองนำมาวิเคราะห์เสียไปทาบตรงไหนก็ได้ในการวิเคราะห์พวกนี้ไม่เห็นยุ่งยากเลยนะครับในการที่จะเอาแม่บทของมันไปครอบไปตรงไหนแล้วทำความเข้าใจอย่างไรตามที่พูดถึงกันเห็นไหมครับโอเคนะอย่าเชื่อโดยฟังตามกันมาเช่นมาของจริงเชื่อว่าคนนั้นปฏิบัติธรรมคนนั้นหัวแถวปฏิบัติธรรมว่าโอ้ดีรุ่นนี้สารพัดดีนะครับนะเข้าถึงยังนู้นยังนี้ไปรู้เห็นนู่นนี่มีหูทิพย์มีตาทิพย์นั่นเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อมันนี่มาตรงนี้ต่างหากพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อมันเอ๊ะยุคสมัยพูดภาษานี้ป่ะไม่รู้นะแปลก็แล้วกันนะยุคสมัยนั้นคงไม่ใช่ภาษานี้เนาะเนี่ยคือห้ามเชื่อตรงนั้นนะย้ำอีกทีหนึ่งทางโลกถ้าไม่เชื่อกันและกันนะครับตีกันตายทั้งหมดรับรองได้เลยมันง่ายไหมทีเนี้ยถ้าไม่ใครเชื่อกันและกันมันง่ายไหมล่ะครับมันไม่ได้ง่ายนะโอเคไหมครับเมื่อรู้ว่าไม่ง่ายก็วางเฉยซะมันก็จบแล้วเรามีความสุขด้วยตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือทางโลกนะเชื่อส่วนทางธรรมที่บอกว่าไอ้ที่บอกโอ้ยหลวงพ่อนั้นเกจิอาจารย์นั้นนู่นนี่นั่นสารพัดก็ฟังตากันมาเนี่ยครับเชื่อได้ไหมเมื่อเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์สถานการณ์จริงก็ไม่รู้ลุงหงอกก็ไม่เชื่อจนได้นะแต่ฟังได้นะฟังได้สบายๆอะไรที่มันตรงกันก็โอเคจับมาใช้เอ้ยแล้วก็คิดถูกนะเนี่ยแล้วก็มีถูกเหมือนกับที่ท่านที่ว่านั้นถูกก็จับใส่ถูกซะดีก็จับใส่ดีซะถ้าเราวิเคราะห์ได้โอเคไหมวิเคราะห์ไม่ได้มันก็เขาว่าดีก็ดีตามเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีตามอีกแหละอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถึงบอกว่าสิ่งนี้มันต้องมีคำว่าเป็นปัจจัยมันของตัวเราเองด้วยเป็นหลักพิจารณามิฉะนั้นหลงหมดลอยหมดเละตุ้มเป้หมดกี่พันปีมาแล้วกี่ร้อยรุ่นคนกันมาแล้วเหมือนกันอย่างเช่นง่ายๆเลยครับเรื่องจิตกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตอาสาจิตอะไรนั่นนะเข้าจิตวิปริตอีกเห็นไหมครับนั่นนะเข้าโรคจิตอย่างนี้เห็นไหมเถียงไม่ทันว่าเห็นไหมฮะมันก็เลยไม่มีจุดจบแต่พอเวลาเราถามหาจิตคุณสมบัติของจิตเป็นยังไงเอาไม่ได้แล้วอธิบายไม่เป็นอีกแล้วบอกไม่ได้แล้วนะคำจำกัดความของจิตก็ไม่ได้แล้วแล้วมานั่งกำหนดจิตจิตมันคืออะไรมานั่งกำหนดมันได้จิตมันคืออะไรจะไปนั่งกำหนดมันได้ก็บอกไม่ถูกก็จำกันต่อๆกันมาเนี่ยคือจำกันมาโดยภาษาทางโลกนี่เองจำกันมาก็อย่าไปเชื่อจังมาถ่ายทอดกันมาเนี่ยให้บอกว่าพุทธเจ้าห้ามเชื่อในบริบทนี้นะพี่นะหายใจซะอย่าลืมหายใจแล้วพอเวลาพยักหน้าได้เออจริงว่าโว้ยว่าไปนะแม้แต่ท่านที่อยู่หน้าจอผมอยู่ในจอก็อย่าเชื่อลุงหงอกเพราะลุงหงอกนี่เปิดตัวตนมาอย่าเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่แล้วก็ปิดจอเลยแล้วไปไหนก็ไปวงเล็บระวังนะระวังโง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่พูดจังกับพวกนี้เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ทำไงจะไม่โง่ก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อให้ได้หาของจริงความจริงเพราะความจริงของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นในวินาทีเดียวแหละวินาทีต่อไปไม่จริงแล้วทีนี้อย่างเช่นพวกชอบโพสอะไรต่างๆนาเกิดขึ้นในเหตุการณ์จริงใช่ไหมเวลาเปลี่ยนไปพวกไม่จริงซะแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวินาทีเดียวเป็นนาทีก็ไม่จริงแล้วเพี้ยนแล้ว
เนี่ยของจริงความจริงมีเพียงสิ่งเดียวจริงแท้จริงแน่จริงนอนจริงไม่เพิ่มขึ้นลดลงทำลายไม่ได้จริงแบบนั้นต้องจริงแบบปรมัตถ์นะมานั่นจริงแบบปรมัตถ์สัจจะโอเคไหมครับจริงแบบนั้นใครเจอใครล่ะครับเจอตรงนั้นเจอตรงนั้นมันก็จริงตลอดเวลาเวลาจริงทุกเมื่อทุกเวลาทั้งหลับและตื่นอย่างนี้ถ้าจริงแบบนั้นนะครับอ้าวไปต่อ1อย่าเชื่อโดยการฟังตามกันมาอธิบายง่ายกี่ร้อยรุ่นคนกันมาแล้วพอยังพอหรือยังนะต่อมาก็ถืออะไรก็ไม่รู้ถืออะไรเชื่อถือหรือเปล่าถืออะไรเนาะคำว่าถือเนี่ยความหมายของคำว่าถือจับมาก็ถือหอบมาจะมาถือกันมาหิ้วกันมาแบกกันมาถ้าว่าตอนนั้นก็เป็นทางโลกบทนะเชื่อถือกันมาเงี้ยลักษณะนามคำว่าถือเนี่ยมันน่าจะเป็นนี่ถือของถือเชื่อผ้าพรถือของหิ้วของหอบของแบกว่าไปนะถ้าเป็นลักษณะนามเห็นไหมอธิบายขยายความไปกว่านี้ได้ไหมเนี่ยพอมองเห็นภาพยังครับต่อมาข้อที่3คำเล่าลือหรือว่าฟ้าจะผ่าลือว่าฝนจะตกวัน18-19เนี่ยแล้วใครลือใช่ป่ะกรมอุตุหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมล่ำลือกันนะลือว่าจะเกิดฉะนั้นเกิดเป็นอาเพศเกิดอะไรต่างๆนะสารพัดแล้วมีคนก็ลือไม่ใช่เหรอเห็นก็บอกมาจังเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยน้ำจะท่วมกรุงเทพกันมากมายกายกองเห็นก็มีองค์กรองค์การไม่ใช่เหรอไอ้สื่อทางด้านมีเดียเนี่ยโหขึ้นมาเต็มๆเลยคนไม่เข้าใจก็โอ้ยตื่นเต้นตกใจจะเป็นจะตายกันลุงหงอกเฉยๆบอกไม่มีหรอกกุมภาผ่านมาแล้วมีไหมทีเนี้ยเมื่อกราผ่านมาแล้วกุมภาผ่านมาแล้วมีไหมที่ว่านะอันนี้มันมีนาเข้าไปแล้วนี่มันก็ไม่มีก็แปลว่าสิ่งที่เขาแน่ๆหลายๆแน่ๆนะพยากรณ์น้ำจะท่วมกรุงเทพโอ้โหจะเกิดพายุสึนามิด้วยนะอะไรภัยพิบัติกลุ่มพวกภัยพิบัตินะครับเห็นไหมจริงไหมที่ว่ามันถึงมาตรงนี้ถามว่ารับผิดรับชอบบ้างไหมก็ไม่มีไม่เป็นไรครับที่ว่านั่นนะใช่ไหมครับใช่ไหมผ่านไปถามว่ามีไหมก็ไม่มีสักตีเดียวจบนะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อคำเล่าลือโอ้ย เล่าสืบต่อๆกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วเห็นไหมคำเล่าเลยที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนเนี่ยนะยิ่งโซเชียลมีเดียนี่ไวมากปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะคนไหนไม่มีเขาจอดลึกเนี่ยโอ้โหส่งต่อไม่ได้ก็เสียคนเสียของอีกประมาณนั้นนะครับต้องระวังนะโอเคนะครับเอาข้อที่4อย่าเชื่อสิ่งใดที่เป็นอยู่ในตำราอ้าวซวยในงานนี้อันนี้ไม่ใช่ตำราแต่วันนี้ทั้งเล่มซวยเลยเชื่อตำราถามว่าใครเขียนตำรานี่ยังไงต้องถามจอไปล่ะใครเขียนตำราถ้าพูดถึงพระไตรปิฎกใครเขียนพระไตรปิฎกที่เนี่ยเขียนทีแรกภาษาอะไรภาษามคตใช่ไหมอยู่ไหมในฉบับนั้นน่ะทุกวันนี้อยู่หรือเปล่าเห็นหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่อยู่ไม่เห็นไม่มีไปไงต่อภาษาบาลีมีไหมสันสกฤตมีไหมเอามีเอาสืบสายกันไปแต่มาถึงเป็นภาษาไทยภาษาพ่อคนเนี่ยใช่ไหมสังฆนามากี่ครั้งกี่หนกี่หนแล้วใครนั่งหัวโต วันนั้นน่ะนั่นแหละครับเพิ่มขึ้นมีไหมลดลงมีหรือเปล่าวงเล็บเพี้ยนมีไหมนั่นนะคำเนี่ยท่านพุทธทาสบอกว่าผิดหรือเพี้ยนอะไรกันนะกี่เปอร์เซ็นต์เนาะท่านพูดจริงเหรอรู้ไหมจะเอาใจใครกันมั้งท่านบอกว่าเพี้ยนไป30%หรือว่าถูก30%ก็ไม่รู้นะรู้มันจะถูก30%ด้วยซ้ำไปพระเจ้าพิโดกเนี่ยนั่นท่านพุทธทาสนะพูดเอาไว้ลุงหมอไม่เขียวนะอ้างถึง
คงไม่ถึงขั้นอ้างอิงแต่อ้างอิงปุ๊บมันต้องมีรายละเอียดมาใช่ไหมเป็นลายมือท่านหรือเปล่าเป็นคำพูดที่ท่านบันทึกเทปไว้หรือเปล่าเนี่ยนั่นคือเรื่องรายละเอียดอันนี้ก็ต่อกันมานิดหน่อยผิดก็ขออภัยครับก็ขออภัยก็จบแล้วไม่จะมีอะไรมนุษย์ต้องให้อภัยกันแหละกันนะมันถึงจะไปต่อได้เอาผิดกันยุ่งหนาว ก็จับผิดทุกเรื่องไม่ยอมมีอภัยมันจะมีไว้ทำไมอภัยเป็นการอะไรเป็นการทำกุศลได้อย่างยิ่งใหญ่มากคำอภัยนะแค่นะตายตาอย่าเชื่อใดๆที่อยู่ในตำราเอาไปเพ่งเก่งตำราทีนี้เก่งตำราเสียงก็ไม่ขึ้นหรอกจะสู้คนจับตำราไม่ได้หรอกครับดีไปดีหน้าวันนี้ยังมีคนเอาพระพุทธเจ้ามาทำอะไรต่างๆมาอะไรโอ้ยอย่าไปวุ่นวายใครก็ตามที่แอร์ก็อ้างเอาพระพุทธเจ้าอยู่ไหนอ่ะพออย่าไปเชื่อมนุษย์พันอย่างนั้นพออย่าหลงกระแสพี่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ด้วยมีหรือเปล่าอยู่ข้างถนนมีบ้างหรือเปล่าที่อ้างเอารูปพระพุทธรูปก็มาพุทธเจ้าโอ้ยนี่ไปไกลประมาณนั้นใช่ไหมใช่ว่าส่วนตัวมีอะไรไหมพอที่จะอ้างถึงอ้างอิงพอที่จะมนุษย์ที่อ้างเอาสิ่งอื่นใดต่างๆนั้นแหละพอนะอ้างเอานะครับพอไหมพี่หรือจะให้หนักไปกว่าพอได้นะผมได้หมดทุกเม็ดนะถ้าจะหยิบขึ้นมาแต่ไม่อยากทำงานในเพศนั้นมันไม่ดีโอ้ยจงจานลุงออกน้อยนะครับจงจานหน่อยโอเคนะอ้างตำราข้อที่5อ้างเรื่องของลอจิกแปลว่าอะไรอันที่บอกว่าตรรกะนั่นแหละคือเหตุผลนั่นแหละครับเฮ้ยอยู่ที่เหตุผลเธอไม่พอเหตุผลนั้นนะครับเหตุคืออะไรทีเนี่ยผลคืออะไรลุงงอกเหตุคืออดีตผลคืออนาคตนี่คือลุงงอกเหตุคืออดีตสิ่งที่ผ่านมานั่นคือเหตุจับเหตุได้ต้นเหตุได้ต้นเหตุที่ผ่านมาถามตัวเองให้ได้ว่าดีหรือไม่ดีถ้าไม่รู้สิ่งที่เป็นเหตุที่ผ่านมานะครับไม่รู้ดีหรือไม่ดีมันพัฒนาต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องหาให้เจอในส่วนตัวจึงจะอนาคตจึงจะบอกว่าในทางที่สูงต้องตรงจริงได้ถ้าหาเหตุซึ่งเป็นอดีตตัวเองเนี่ยแท้ๆเลยตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้ยังหาไม่เจอว่าได้ถูกอดีตอะไรดีอะไรดีไม่ดีชั่วไม่ชั่วควรไม่ควรยังไม่รู้จุดนั้นแปลว่าไม่รู้ตัวเองนะแปลว่าไม่รู้ตัวเองเนี่ยเมื่อไม่รู้ตัวเองตรงนี้มันจะไปต่อได้ไหมไปต่อก็ชนต่อเจอประสักแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นโอ้ไม่พี่เพราะฉะนั้นเรื่องของคำว่าตรรกะหมดยุคเลยจ้าหลักเหตุผลหมดยุคเลยจ้าหลักวิชาเลขาคณิตเลขคณิตหมดยุคเลยจ้ามันมาถึงยุคความเข้าใจแล้วจ้าแมนบอกเข้าใจเมื่อเข้าใจมันก็พอใจเมื่อพอใจมันก็เข้าใจพอใจเข้าใจมันก็เป็นบุญคือความเข้าใจดูสิลุงงอกบัญญัติศัพท์มาให้กับสังคมนะบุญคือความเข้าใจไม่ใช่บุญคือความเชื่อ เห็นไหมทำบุญเพราะเชื่อเขาเล่าต่อๆกันมาสืบต่อกันมาเป็นประเพณีและเป็นวัฒนธรรมด้วยสืบต่อกันมาเป็นประเพณีทุกปีก็ต้องมีแล้วประเพณีย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะนะโอเคไหมมาถึงวันนี้มันน่าจะเป็นความเข้าใจได้หรือยังปรับไปเป็นความเข้าใจได้ไหมนี่เป็นต้นความเชื่อที่ว่านั้นแต่ความเข้าใจดีก็ทำต่อก็จบแล้วนี่ไม่ดีเข้าใจแล้วไม่ดีก็ทำต่อไปทำไมทีเนี้ยเสียรางวัลว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงวิธีนี้ก่อนที่ไปเติมเชื้อเพลิงที่เป็นอาหารทีเนี้ยเสร็จนี่ก่อนค่อยกินข้าวกินเมื่อไหร่ก็ได้หรอกนะต่อมาข้อ6อย่าเชื่อโดยอนุมานเอาเองมันแปลว่าอะไรอนุมานมันแปลว่าอะไรอนุมานได้ว่าคาดการเอาว่าอนุมานมโนเอาว่าคิดเองมโนเชื่อ
เพราะอนุมานวิชาสถิตินั่นแหละครับนั่นน่ะวิชาสถิติเขาเรียนกันมาคือวิชาอนุมานวิชาคาดการเก็บสถิติมา5ปีแล้วเนี่ยรู้สิสถิติมันซ้ำรอยกันอยู่ตรงนี้มันก็ได้จริงนะนั่นคือวิชาอนุมานอะนะฮะออ่างนะฮะอนุมานไม่ใช่หนุมานเต้นแรงเต้นกานะหนุมานแสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ใช่นะอนุมานนี่ก็คือขาดการคือวิชาสถิตินั่นแหละอย่าไปเชื่อมันมากวิชาสถิตินั่นแหละแต่เรียนยากชิบเลยนะครับได้คิดว่าเรียนง่ายในวิชาสถิติให้รู้ไว้ผมว่าผมเรียนมาเหมือนกันนะเรื่องหรอกครับเพราะมันยากยากกว่าทิ้งนะเรื่องอะไรจะไปแบกก็ยากนะครับเอาเป็นง่ายกว่าเรื่องไม่ดีกว่าเรื่องเนี่ยไปนู่นเลยเวลาลุงออก ง่ายๆมีเยอะมันยากอย่างเงี้ย ของมันยากกว่าทิ้งไปสิครับ ใช่ไหมฮะอะไรที่มันเข้าใจแต่มันไม่ยากนะครับไอ้ที่ไม่เข้าใจแต่มันโคมโคตรยากเลยทุกเรื่องฟังเข้าใจจึงมีบุญคนมีบุญเข้าใจนะผมคนง่ายเลยเนาะแหมกับยาแค่กั้นกันแค่แผ่นกระดาษเองยากกับง่ายยากง่ายกับยากกับผมกว่าจะเข้าใจ ผมนะครับไม่รู้นะผ่านความยากไปหาง่ายมันโหดนะพี่เอ๋ยทรมานนะให้รู้ว่าเห็นมันอยู่กั้นไงนิดเดียวเนี่ยแต่มันโอ้โหโหดมากครับแบ่งโอเคไหมเอาก็ใครก็ไม่รู้อนุมานอนุมานเช่นปัจจุบันแต่คือการข้างหน้าเสนอนโยบายโหปลดโปรเจกต์นั่นนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่ได้ถ้าตามไม่ได้มีความผิดไหมก็ไม่มีความผิดอีกโอ้ยก็สวยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาหลอกอย่าให้ใครมาเชื่อขอโทษอย่าไปเชื่อฟังตามกันมาว่านั่นดีนั่นดีดีมาหมดอ่ะเพราะฉะนั้นใช้ดุลพินิจให้ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องวิเคราะห์ให้ตัวเองให้ได้หลายเรื่องทั้งทางโลกและทางธรรมที่ว่านี่ทางธรรมยิ่งหนักนะนี่ทางโลกก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้เหมือนกันนะครับไม่งั้นเป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่อเขานะสงสารอนาคตข้างหน้าผมจะมองเห็นแล้วนะว่าประเทศเวเนซุเอลาล้มละลายกระจายหมดแล้วเดี๋ยวนี้ล้มละลายเลยครับดูสิครับประเทศที่มั่งคั่งด้วยน้ำมันในใต้พื้นดินมากมหาศาลติดระดับไม่รู้น้ำมันสำรองอันดับหนึ่งของโลกเลยเวเนซุเอลานี่ครับดูสิครับมันมาล้มละลายได้ไงนั่นแหละครับเขาเรียกว่าอะไรเอาใจคนจนนั่นแหละครับบ้านเรามันจะเจอเนี่ยให้รู้ซะบ้างอีก5ปี10ปีไปไงต่อสรุปแล้วไม่มีใครจะทำงานกันนะครับมีทะเบียนคนจนใช่ไหมนั่นนะเห็นด็อกเตอร์ไปสมัครด้วยจะเป็นคนจนโอ้ยคิดได้ยังไงเอาอะไรมาคิดเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่ออะไรนี่คืออำนาจหอมหวานเหลือเกินอำนาจขี่ดังเสือลงไม่ได้อุปมาให้ใช่แล้วครับที่ว่าวันหนึ่งเวลานั้นฟังดีนะครับโอ้ยแมวนะจะเอาตัวเข้ามาพูดก็ไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่ดีอ่ะ ไม่ดีแต่ส่วนตัวผมจะไม่ดีเดี๋ยวมาพูดไปในนี้เลยนะครับมันไม่เหมาะแต่กลายเป็นว่าบางทีก็ยกตนของท่านไปประมาณแต่ของจริงมันมีนะโอเคนะไปต่อครับอย่าเชื่อเรื่องของการคาดคะเนหรืออนุมานใครก็ตามที่คาดคะเนล่วงหน้าอนุมานล่วงหน้าเนี่ยเรามีสองหูใช่ไหมธรรมชาติเราเนี่ยก็ฟังหูไว้หูอย่าโดนไปทั้งหองสองหูเลยนะจะโดนหลอกง่ายจนเกินไปประมาณนั้นหรือใครจะว่าง
เวลาจำแนกให้ฟังแล้วก็ตามนี้แล้วกันเนาะเอาละต่อมาข้อ7อย่าเชื่อไตร่ตรองตามเหตุผลที่เขาว่าตรรกะนั่นคือเหตุผลนั่นแหละเดียวกันนะครับเห็นไหมมีเหตุมีผลไหมล่ะมีเห็นไหมครับเหตุคืออดีตบอกแล้วไงผลคือนั้นนี่คำพูดลุงหอกนะเหตุผลอนาคตอดีตทำไม่ดีเจอแน่นอนอนาคตอดีตเมื่อวานเนี่ยโกงเมื่อวานจ่าเนี่ยอนาคตเจอแน่นอนเนี่ยเห็นไหมครับ เจอแบบไหนไปไม่พ้นแล้วครับทางน้ำบอกอากาศเนี่ยครับนี่พาหนะของพระศรีอันนี้ไม่ไตรเขาทำงานอยู่เวลาเนี่ยนี้ไม่พ้นยุคนี้แหละพี่กรรมทันตาเจอทั้งได้ไม่ต้องรอชาตินะเห็นไหมแค่นี้เองดีไหมล่ะพี่ถ้าดีก็พยักหน้าต่อนะครับข้อ8อย่าเชื่อที่มันเข้ากับทฤษฎีนู่นทฤษฎีรุ่มดำเข้าไปทฤษฎีสตริงเข้าไปทฤษฎีอะไรวะเนี่ยแรงโน้มถ่วงเนี่ยวิทยาศาสตร์ทฤษฎีอะไรกันสัมพันธภาพของอย่าไปเชื่อทฤษฎีเหล่านั้นตัวเองใครแต่มีทฤษฎีของการดำเนินชีวิตทุกวันเนี่ยบุคคลที่มีพอที่จะมีทฤษฎีได้คนนั้นจะต้องมีคำนิยามในชีวิตตัวเองก็เรียกคำอะไรเนาะเดี๋ยวนะมันมีคำประจำตัวนะอย่างผมทำงานผมจะมีคำประจำตัวนะเช่นมองตนให้ดีมองไปที่ผู้อื่นแมวไหนนะมาผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดพฤติกรรมของบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นไปทางบกทางลบย่อมมีผู้รู้เห็นเสมออย่างเงี้ยมีในโลกนะความลับไม่มีในโลกของลับน่ะมีแน่ๆแต่ความลับมันไม่มีใครล่ะครับจะไปเจอในสิ่งที่บอกว่าของลับต้องตาทิพย์อย่างเดียวนะครับจึงจะเจอได้ตาทิพย์ก็มีในคำสอนของพุทธศาสนาตาทิพย์จึงจะรู้ว่าไอ้เจ้าของลับที่ว่าลับไม่มีหรอกไม่ใช่หรอกเออเข้าใจยากนะตำแหน่งเข้าใจยากครับบอกให้เข้าใจยากเลยส่วนไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรหรอกโทษทีสุภาพไม่มีหาอะไรหรอกคนเขาได้สิ่งนี้เขาจะบอกว่าไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าแน่ไปนู่นเลยทีนี้จับต้องมาได้นะจับมาดื้อๆเงี้ยบอกว่างเปล่าได้ไงวะเห็นอยู่ไหนเพชรก็คือเพชรเนี่ยทองคือทองเงินคือเงินข้าวคือข้าวเฮ้ยไม่จริงหรอกมันว่างเปล่าโอ้โหเอาอะไรมาคิดตรงนั้นเห็นไหมไม่ต้องคิด เพราะว่าคิดมันก็ไม่ได้ต้องหยุดการคิดฮะถึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ต้องหยุดการคิดเข้าใจไหมคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีจะให้คิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งอาราเซงานนี่มนุษย์ที่ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งมันก็แปลว่ามันต้องคิดใช่ไหมล่ะมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งก็แปลว่ามนุษย์มันต้องคิดอยู่ๆก็บอกว่าลุงออกว่าคิดยังไงก็ไม่จ่ายทีเนี้ยแล้วจะคิดไปทำไมนี่แหละที่มันย้อนแย้งกันอยู่มากมายมหาศาลนะฮะทางโลกกับทางมันย้อนกันมากมหาศาลคนละขั้วเลย เอาคิดวะแต่ต้องคิดในสุดความคิดนะแล้วก็ปล่อยสายปัดเออคิดก็คิดวะแต่ให้มันสุดความคิดนะโยมก็แปลว่าไม่ได้ห้ามความคิดเห็นไหมฮะเขาคิดว่าคิดโว้ยเป็นไรไปแล้วแต่ถ้ามันสุดความคิดนะจนไม่มีอะไรจะให้คิดจะเจอความจริงของแท้จริงเข้าใจไหมครับพอได้นะครับ
ในด้านนี้กำลังแชร์กันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะอย่าลืมมาแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะฮะอย่าลืมพอยต์นี้เป็นอันขาดนะครับมิฉะนั้นจะเป็นการเอามาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับนะข้อ8นะอย่าเชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเข้ากับทฤษฎีของตัวเองที่ยึดถือเป็นหลักอยู่ก็แค่นั้นเองใครเรียนวิชาอะไรก็ถือสิทฤษฎีอะไรตัวเนี้ย นะทฤษฎีของใครนักอะไรจิตวิทยาแล้วทฤษฎีของใครเนาะนะในโลกมีหลายคนมีสองสามคนมั้งในโลกอย่าไปจำเลย ต่อมาก็อย่าเชื่อผู้พูดน่าเชื่อถือเช่นผูกนิสัยผูกเน็กไทยใส่สวนพูดเนี่ยเอ๊ะเราไม่เป็นงั้นไงใช่ไหมพูดทีภาษาไทยไป5คำตามอังกฤษคำนึงเนี่ยมันน่าเชื่อถืออย่าไปเชื่อประเภทพูดน่าเชื่อถืออีกแหละจะอยู่ได้ไหมในโลกนี้สุดท้ายอยู่ไม่ได้นะนี่แค่7 8ข้อนะมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะอย่าเชื่อเราเห็นว่าผู้พูดนี่มีความน่าเชื่อถือก็จะไปต่อได้ไหมมนุษย์เนี่ยไปต่อไม่ได้จะอยู่ยากนะแค่5 6 7 8ข้อมันอยู่ยากจริงๆนะเพราะนั้นต้องเข้าใจจึงจะอยู่ง่ายโอเคไหมครับแน่นอนคนเข้าใจต้องคนที่มีบุญนะครับจึงจะอยู่ง่ายโลกใบนี้นะครับต่อมาก็ข้อ10สุดท้ายผู้พูดเป็นครูเราเอาละสิเป็นครูละก็อย่าเชื่อครูทีเนี้ยโอ้ยอย่าเชื่อคนพูดไปเป็นครูแล้วทางนักเรียนไปอยู่ที่ไหนทีเนี้ยนักเรียนจะไปไหนมีไปมีทางไปไหมเนี่ยสรุปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้10ข้อเนี่ยมันอยู่ในโลกไม่ได้นะเนี่ยโทษใครโทษพระพุทธเจ้าสิครับมันโทษลุงออกแรกไงทีเนี้ยลุงออกลากมาเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับไปเถียงกับพระพุทธเจ้าเองแล้วกระชังนั่นใช่ไหมมันสวนกระแสโลกทั้งหมดแล้วที่ว่าเนี่ยก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้สิครับใช่ไหมครับลองสิครับทั้ง10ข้อเนี่ยแค่3ข้อที่จะบ้าคลั่งแล้วอยู่ในโลกไม่ได้นะไม่รู้ไว้เช่นไม่เชื่อครูเงี้ยไม่เชื่อคนก่อนๆเลยซวยนะครับพี่จะอยู่ได้เลยอยู่ไม่ได้จริงๆพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เลยเอาละพลิกขั้วกับข้างคำว่าอย่าเชื่อนะก็คือเรื่องของพระธรรมนะนี่ตัวนี้เพียวเลยทางโลกนี้ไปเนี่ยเอาไว้เข่งเลยแปลว่าทางโลกนี้5 6 7 8 10ข้อเนี่ยไม่ได้เลยต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่กับคนเกิดก่อนให้ได้นั่นเองครับดีไหมอยู่ก่อนการที่เขาพูดคุยกันสนทนากันมาเป็นนิสัยทางกันอยู่ก็นั่งอาปากฟังได้ไปได้ไปแล้วอยู่กับพวกนี้ได้อยู่คนยึดถือประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมก็สืบต่อกันมาก็อยู่ได้เห็นไหมต้องปรับตัวให้อยู่ได้อยู่กับคำเล่าลือนินทาต่างๆก็อยู่ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอยู่กับตำราก็ได้อ่านหนังสือมาทั้งวันยังได้เลยเห็นไหมครับอยู่กับหลักเหตุผลลอจิกอะไรที่เขาว่ามาก็ได้ไม่เห็นเป็นไรนะนะต้องปรับตัวให้อยู่ได้ในโลกไปนี่รวมความแล้วถึงแม้ว่าจะบอกว่าอย่าเชื่อเพราะเอาตามจริงๆแล้วก็สิบข้อมันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้นะมันต้องไปนู่นน่ะอยู่ไหนล่ะโลกวิญญาณล่ะอยู่ตรงไหนวิญญาณน่ะโลกวิญญาณวิญญาณอยู่ตรงไหนทีนี้หาไม่อยู่ไม่ได้ไม่อยู่โลกนี้ก็ไปอยู่โลกวิญญาณแปลว่าไงตายใช่ไหมไปกันใหญ่เลยทีเนี้ย อย่างนี้เป็นต้นยากนะยากนะพี่นะเข้าใจแต่มันไม่ยากมันเข้าใจต่างหากที่มันยากอย่างนุ่งเข้าใจสบายเลยไม่มีปัญหาเลยก็อยู่ได้สบายสบายเนี้ยเชื่อไม่เชื่อหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อก็เราเจอจริงสักอย่างโอ้ยอยู่ในท่ามกลางความเชื่อก็สบาย
อยู่ที่ท่ามกลางไม่เชื่อก็สบายสบายมากๆเลยจริงๆนะโอเคไหมครับมันก็มีสองด้านสองแนวสองมุมเนี่ยไปต่อไหมครับน่าจะสรุปได้อีกทีก็ได้นะกาลมาสูตร10ประการตรงนี้มันก็คือเรื่องราวของโลกทั้งหมดจะหนีโลกได้ไหมเนี่ยเมื่อหนีไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปปรับตัวไปเห็นไหมครับใช่นะกลับมาสู่ด้านธรรมกายใจจิตของเรานี่แหละครับหาให้เจอครับก็ทางด้านพระธรรมอ้าวเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์มีไหมครับใครประกาศตัวตนตรงนี้มีป่ะในแผ่นดินสยามแห่งนี้ มีไหมครับพระสงฆ์มีไหมครับอาตมาบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมพระโสดาบันแล้วจ้าลองสิครับลองพูดไปสักได้ยินสิครับปราชิกนะโยมผิดกฎอีกแล้วโอ้ยเข้าถึงก็มาบอกชาวโลกไม่ได้ก็เกินไปสุดแล้วมันไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้จริงๆครับคนเข้าถึงมีไหมตอบว่ามีแน่นอนมีแง่ๆด้วยคนเข้าถึงถ้าได้รูปพระสงฆ์ก็พูดไม่ได้จ้ะเนี่ยโอ้ยแล้วจะบวชทำไมวะเนี่ยแง่มาใครเป็นคนเขียนกติกาไว้ ใช่ไหมครับใครเป็นคนเขียนตำราก็จะเชื่อตำราต่อจ้ะเนี่ยโอ้ยตายเลยนะทีนี้วนแล้ววนแล้ววนแล้วผมว่าท่านวนมากกว่าผมไม่วนนะผมไม่มีวนอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะชัดอยู่แล้วทางฝ่ายผมนิ่งอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าปฏิเวทนะมีแต่คำว่าปริยัติกับปฏิบัติ ปฏิเวทมีแต่ภาษาคาไว้ในตำราแล้วนะครับถามว่าผู้ที่อยู่ในกรอบอยู่ในอะไรนะอยู่ในอยู่ในกรอบก็ต้องบอกอยู่ในยูนิฟอร์มก็แล้วกันนะปริยัติก็เรียนเข้าไปประโยค8ประโยค9ที่ท่านกำลังเรียนอยู่นั่นนะครับเอาให้ได้ถึงประโยค18หน่อยนะแล้วจะเอาให้ได้ถึงประโยค27หน่อยก็ยิ่งดีแปลว่าสอบ2ครั้งก็ได้3ครั้งก็ได้สบายมากเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์18ประโยชน์27ได้สบายสบายไม่รู้เขาให้สอบป่ะไม่รู้นะคนที่ได้ลองสิครับไปได้ไปขอสอบเป็นได้เถอะไม่ใช่หายเลยใช่ไหมครับดูสิสองคนที่สองได้ไหมสามได้ไหมมันจะได้มีประวัติไม่ใช่แล้วครับติดเอาไว้ข้างฝามันโอ้โหคนที่สอบไปเรียน9 3ครั้งได้หมดทั้ง3ครั้งทุกวันเนี้ยประโยคประโยค9อย่างเดียวโอ้ยไปกันทั่วสารพัดฉันปทอ9นะปทอ9ปทอ9นะชนชนชนไปนิมนต์ ไป อะไรทำนองเนี้ยหรือไม่เป็นคำถามทีนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยพิจารณานะทั้งหมดอย่าเชื่อลุงงอกนะลุงงอกที่นี่เปิดประกาศตัวตนจริงได้ไหมช่วยช่วยง่ายง่อมากช่วยยากก็น้อยนะโยมนะจะช่วยยากหรือจะช่วยง่ายทีเนี้ยช่วยยากๆหน่อยนั่นเองครับแม้แต่หลักกรรมสูตรเหมือนกันนำมาพินิจพิจารณามาวิเคราะห์หน่อยนะอย่าเขาบอกว่าอย่าเชื่อก็ไม่เชื่อเลยก็อยู่ไม่ได้ในโลกไปเนี่ยนะเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยมันคลากันให้ได้ครับวิถีชีวิตมนุษย์ทั่วไปไอ้ที่มันแน่ๆคือเกินความเชื่อเหนือความจริงตรงนู้นต่างหากก็แปลว่าปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้มันเข้าถึงสภาพสภาวะของสภาพสภาวะและภาวะของพระธรรมพระพุทธพระธรรมเข้าถึงพระธรรมวันนี้ก็พูดเรื่องของพระธรรมชาติกับพระธรรมมันต่างกันตรงไหนธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรก็คือธรรมะมีอยู่แค่นั้นนะครับย้อนไปย้อนมามันก็ไม่ต่างครับว่าไก่กับไข่จนได้แล้วครับถ้าจะอธิบายธรรมชาติกับพระธรรมนะครับเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องเป็นธรรมชาติกับพระธรรมนะเอากระดาษแผ่นนี้ถามว่ามาจากอะไร
ผมไม่เข้าใจก็บอกเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันใช้เครื่องจักรเครื่องกลเครื่องตัดเครื่องต่อเครื่องวิทยาศาสตร์มาตัดก็จะมารีดเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าอ้าวผสมปนเปื้อเป็นเคมีไปฟอกขาวบ้างฟอกดำบ้างเป็นวิทยาศาสตร์เอาถอยไปอีกทีนึงไปไหนต่อกระดาษที่มาจากอะไรเยื่อไม้ไผ่ก็ได้เยื่อต้นเยื่อไม้ก็ได้เยื่อไม้ก็ได้กระดาษเห็นไหมกระดาษก็มาจากธรรมชาติสุดท้ายก็มาจากธรรมชาติโอเคไหมครับพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมะอีกครั้งหนึ่งครับพระธรรมคือธรรมชาติขอโทษธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติถามว่าธรรมชาติคืออะไรดินน้ำลมและไฟอ้าวพืชไปไหนวะเนี่ยสัตว์ไปไหนวะเนี่ยพืชก็เป็นธรรมชาติสัตว์ก็เป็นธรรมชาติอ้าวก็พืชมันอยู่บนดินน่ะมันมาจากดินน่ะเห็นไหมครับพืชมันก็มาจากดินหรือว่าเปิดปลูกพืชในอากาศได้ได้ขี่น้ำที่ว่าน้ำเป็นธรรมชาติพืชมันเกิดขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้น้ำได้ไหมครับไหนก็ไม่ได้น้ำก็เป็นธรรมชาติจะไปไหนมันก็เป็นธรรมชาติหมดเอาป่ะทุกอย่างมาจากธรรมชาติแม้กระทั่งไหนรูปโลกเนี่ยบอกวิทยาศาสตร์จริงๆมันมาจากธรรมชาติเหล็กไม่ใช่ธรรมชาติหรอเนี่ยธรรมชาติหมดนะเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมชาติพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติซ่อนอยู่แบบไหนเอาอธิบายง่ายจะตายไปโทษอธิบายง่ายจะตายไปนี่ไงจอไปนี่มันก็เนี่ยพระธรรมมันอยู่ในซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินี่คือธรรมชาติอันนี้นะพระธรรมซ่อนอยู่พูดแค่นี้เองเห็นไหมนี่คือพระธรรมนี่คือพระธรรมนี่คือพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติจบข่าวไหมเนี่ยง่ายนะมันง่ายจริงๆนะเห็นแค่พระโอ้โถเอ้ยฟังมาเกือบแย่จะตายก่อนฟังมาเยอะก็เพิ่งมารู้เองคำว่าธรรมะกับพระธรรมพูดมานานมากพระธรรมซ่อนๆอยู่ในธรรมชาติไม่น้อย20ปีครับพูดคำนี้พระธรรมซ่อนๆอยู่ในธรรมชาติอธิบายเห็นเป็นรูปธรรมก็คือตรงนี้เองครับจบไหมเนี่ยจะบอกว่าด้านที่3ของเหรียญก็ไม่ผิดเอาเหรียญ2ด้านด้านนี้กับด้านนี้ด้านที่3คือตรงนี้ครับโอ้ยถ้าอย่างนี้มันก็จะเห็นด้านที่3ไงวะเนี่ยมันฝังอยู่อย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็ด้านที่3เห็นไหมก็ไม่เห็นอีกแล้วเอามาอยู่ไหนก็แล้วกันอยู่ในธรรมชาติก็แล้วกันพระธรรมอยู่ในซ่อนอยู่ในธรรมชาตินี่เจ๋งที่สุดโอเคมั้ยครับจบไหมทีนี้กลับมาถึงตัวเราท่านตัวท่านตัวผมคือธรรมชาติใช่ไหมครับพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวท่านพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวท่านรับได้ไหมครับคำนี้พระธรรมซ่อนอยู่ในตัวท่านงั้นอย่าไปหาพระธรรมที่ไหนอยู่นอกตัวไม่มีอยู่ในธรรมชาติก็อยู่ในตัวท่านเองมันถึงยุคอย่างนี้นะมันถึงยุคที่จะให้ลุงหมอพูดเช่นที่ว่านี้แล้วจะเกรงใจคนฟังไหมเนี่ยไปเกรงใจคนฟังมาทำไมล่ะก็ว่าต้องการจะให้คนฟังคนพูดไอ้คนฟังคนอยู่หน้าจอเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจไปเกรงใจคนฟังได้ไงล่ะครับแล้วทำไงจะให้คนฟังคนดูเนี่ยเข้าใจตรงนี้ต่างหากคือเป้าประสงค์ถามว่าฟังทันไหมล่ะคิดตามเข้าใจไหมล่ะนี่เฉพาะเข้าใจนะเข้าใจแค่แหงก่อนเข้าถึงอีมิตีหนึ่งแล้วโยเบยเข้าถึงอีมิตีหนึ่งนะต้องกายใจจิตอย่างเดียวนั้นท่านอยากจะเข้าถึงเร็วนะวันนี้งับอากาศเข้าไปเอาความตามความรู้สึกของตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองให้ได้ถ้าอยากจะเข้าถึงเร็วนะอย่าไปหาโหมคุณยายได้แต่เท่านั้นตามวัยวุฒิที่มีอยู่อย่าไปหาโหมเรื่องพวกนี้ทำเล่นทำไม่เล่นพวกนี้ขอให้มีหลักการงับอากาศตามคนที่เขาชื่อว่า TTM นั่นแค่นะ
โอไม่พี่โอนะไปต่อนะสรุปได้เลยพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติดังที่ได้แสดงให้ได้สดับอยู่ในขณะนี้สดับด้วยตาสดับด้วยหูเห็นไหมครับได้แค่นี้ครับที่จะได้มาอธิบายผ่านรูปธรรมได้แค่นี้เองต่อไปเรื่องนามธรรมล้วนนะครับต้องปฏิบัติได้ถึงพร้อมจึงจะรู้ว่าสิ่งที่หลวงออกพูดนี้มันคืออะไรจะมาใช้ประโยชน์อะไรประโยชน์ก็สองรักสองมือปรารักษามนุษย์แล้วครับประโยชน์จริงๆโอเคไหมครับทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยต่างหากนะที่ว่าโอเคนี่คือประโยชน์ครับจบนะโอ้ยเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยต่อไปก็ขอดูหน้าจอเลยขอดูหน่อยเด้อขออนุญาตสกิปเบาๆนิดเดียวเองโถ่เอ้ยอย่าตื่นเต้นต้องเอาใจนะอ้าวสกิปเบาๆเท่านั้นเองโอเคนะดูคำถามในหน้าของห้องไม้สักทองคือหน้าเฟซนะไปสิมีคำถามบ่ไม่มีผมก็ไปเรื่อยนะพี่นะไม่มีอ้าวมาจากไหนอย่างไรก็อ่านรู้กันไปเรื่อยเดี๋ยวก็พักมีบ่ยังไม่มีคำถามเลยว้าวโอ้ยหรือว่าเข้าใจหมดแล้วก็ดีเหมือนกันนะถ้าเข้าใจง่ายดัดโอเคThank you very big ครับที่แจ้งเพื่อทราบว่าทั้งเสียงและภาพคมชัดดีโอเคครับแล้วก็พยายามปรับปรุงอยู่แล้วก็ไม่ปล่อยปละเลยหรอกพวกภาพและเสียงไม่มีคำถามเลยไปให้หมดยาวๆเนี่ยพอมีไหมเนี่ยคนในชุมชนของหนูมีความเชื่อสอนต่อๆกันมาเยอะมากมากมากเลยค่ะคุณลุงส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาลูกๆหลานๆรุ่นหนูยังทำตามแบบงงๆไม่เข้าใจค่ะพระธรรมจากลุงจากคุณลุงเรื่องความเชื่อและคำสอนของคนเกิดก่อนวันนี้ตรงกับเหตุการณ์มากมากค่ะก็แปลว่าที่ผมสื่อให้รับทราบรับฟังเนี่ยแปลว่า get into แปลว่าเข้าใจในขั้วหัวใจเนี่ย get into มันเข้าในหัวใจเนี่ยใครก็ตามที่บอกว่าคิดอยู่เอาสมองคิดเนี่ยคนละเรื่องกับลุงงอนะครับถ้าท่านเชื่อมั่นว่าการคิดทุกอย่างที่ท่านคิดทุกวันเนี่ยอะไรก็ได้คิดเลขคิดอะไรต่างๆก็ตามทีใช้สมองคิดผิดกับลุงหงอกโดยสมบูรณ์นะให้รู้ไว้ผิดเลยนะครับลุงหงอกใช้ใจคิด ส่วนสมองจิตจากสถิติที่สมองจิตคือท่านรู้เพราะฉะนั้นสมองจะเป็นตัวรู้ที่สุดแล้วส่วนทางท่านสมองคือตัวคือความจำที่สมองบันทึกที่สมองเห็นไหมครับของผมความจำที่ว่านั้นไม่ต้องจำแล้วล่ะจิตสถิติหมอรู้เลยเงี้ยนั้นตัวใจตัวสำคัญใจเป็นซอฟต์แวร์มันจะตัวสำคัญมากนะครับใจคือความคิดความใจมันถึงไปไม่ถึงไหนเพราะไงปัจจุบันไปไม่มาแบบนี้ลงของมาแล้วจ้าจำแนกแจกแจงให้ฟังแล้วต้องใช้สองหูอย่าเชื่อจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยครับอย่าเชื่อมันลุงออกอย่าไปเชื่อมันลุงออกไม่ได้หรอกภายใต้เงื่อนไขของอย่าเชื่อเนี่ยลองค่อยตามเล่นๆดูมีให้ฟังกันตั้ง 99,000 กว่าคลิปนั้นเนี่ยเห็นไหมครับหนึ่งแชร์กันหน่อยถามกันมาหน่อยโอเครับทราบครับรับทราบเลยจ้างับกับไปด้วยฝันคนทำเช่นนั้นแหละ
โอ้ยของฟิวอากาศอยู่ในตัวเออเอาน้ำมาด้วยนะจับน้ำมาไว้ใครที่โทรมาวันนี้เนี่ยที่ต้องการน้ำก็จับน้ำมาไว้ฟังไปด้วยทำไปด้วยอย่าลืมหายใจครับหยุดหายใจครับนะงานเข้าบ้านท่านไม่ใช่บ้านผมนะการปลุกเสกเอาสิงานเนี่ยการปลุกเสกหรือการพลังงานไปไว้ในวัตถุมงคลเครื่องใช้หลักการอะไรในการเอาพลังไปบรรจุทำได้นะครับทำได้หมดกระดาษเดี๋ยวนี้กระดาษนะหลักจริงฝันก็ได้อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาผลไม้รากไม้เป็นยาแม้กระทั่งของแข็งเป็นยาเนี่ยจริงนะข้อป๊อกก็หายแล้วประมาณโอเคนะการปลูกเสกหรือการเอาพลังงานไปไว้ในวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังใช้หลักการอะไรในการเอาพลังงานไม่รู้จะบอกว่าไงเลยเหมือนกับมีวิธีทำเนาะเหมือนกับมีวิธีผมบอกไม่ต้องใช้พิธีรีตรองอะไรเลยไม่ต้องจุดที่ทูบไม่ต้องจุดเทียนไม่ต้องไปสวดนู่นนี่นั่นสารพัดสวดนะแต่คนที่เขาทำทั้งสวดทั้งอะไรต่างก็มีนะใช่ไหมครับสวดก็สวดไปเถอะไม่มีอะไรผิดหรอกว่าไงไม่มีอะไรผิดทำไปเลยถ้าทำได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ทางภายลุงออกไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายดีอยากถามว่าของที่มีมวลเวลาเข้าหลุมดำจะเป็นอะไรครับมวลหมดทั้งมวลหมดทั้งแมสหมดทั้งมวลหมดทั้งแมทเรียลหมดทั้งมวลไม่มีอะไรเลยแต่โพรทีฟเพื่อเป็นความใสมันเป็นลูกกลวยครับฟังให้ดีนะผมจะทำมือแค่นี้พอละถ้ารูแบบวงกลมนะหลุมดำก็เป็นคือรูแบบภาพหน้าตัดแต่ถ้าหากว่าเป็นตะแคงมันจะกลายเป็นกลวยเนี่ยนั้นหลุมดำมันจะวนตรงนี้วนเข้าไปได้มันเป็นรูปเกลียวเป็นเกลียวเล็กเข้าไปเลยสุดปลายหลุมดำปุ๊บจะเป็นใสทันทีเพราะฉะนั้นเข้าหลุมดำปุ๊บก็แปลว่าสกรีนหมดเกลี้ยงจะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นสิงสารสัตว์ในที่นี้เคยมีการพูดคำว่าดาวฤกษ์นะครับก็คือดวงอาทิตย์อย่าไปคิดมากดวงอาทิตย์เนี่ยเข้าใกล้หลุมดำปุ๊บลุ่มดับราดไอ้มารอย่าไปเรียกมันพญามารนะไม่เอานะไอ้ไซตอนไอ้ซาตานพวกนี้นะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วจ้าหมดยุคแล้ว นั้นใครก็ตามที่ใช้ศักยภาพของราหูไอ้มนต์ดำนี่นะครับมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวนี่ครับไอ้พวกเสกหนังควายเข้าท้องมนุษย์เนี่ยครับเสกวัวธนูเข้าท้องมนุษย์เสกตะบัวเข้าท้องมนุษย์เนี่ยมีจริงนะเนี่ยจริงเสกมาใส่ลุงหมอกเชิญครับท้าด้วยอ่ะเสกมาเยอะๆที่ว่าเสกมาเลยบอกให้มันเกิดก็ได้18พฤษภา2488บอกไปเลยเชิญเสกมาเลยคนรู้จริงท้าด้วยที่ว่าคนรู้ไม่จริงต่างหากที่รู้จริงไม่กลัวทำไมไม่เห็นต้องกลัวเลยโอเคครับเอามาเลยผมกลัวมือปากไม่กลัวกลัวมือกลัวเท้าต้องกลัวมือกลัวปากเอาชดกลัวมือกลัวเท้ามันปากไม่กลัวก็แล้วปากเอาปากมาชนกันดีไหมก็ไม่กลัวปากนะปากมาชนกันแต่กลัวฟันหักเลยพี่นะจะชนแรงเลยฟันจะหักเดี๋ยวฟันเหยินเนี่ยโอเคไหมเวลาผมพูดมันเห็นภาพเนาะมันเห็นภาพดีเหมือนกันคุณลุงคะคำว่าธรรมะอยู่ในตัวเราคือใจเราคิดดีแล้วตัวเราจะมีธรรมะหรือเปล่าถ้าธรรมอยู่ในตัวเราไม่ใช่ธรรมะธรรมะมันคือตัวเราพระธรรมมันอยู่ในตัวเราภาษาแค่นี้เองนะภาษาธรรมะธรรมะคือธรรมชาติ
ธรรมชาติคือตัวเราเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือตัวเราแต่พระธรรมนะมันซ่อนๆอยู่ในตัวเราสักกับจันทร์นะแค่คำสองคำก็ไปต่อไม่ได้มันติดมันติดผมก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีทำไมแจกแจงมีแต่ให้เชื่ออย่างเดียวมันก็เลยไม่มันก็เลยยุ่งมันเป็นมาหลายรอบรุ่นคนแล้วที่ว่านั้นบัดนี้ปรับมาใหม่ซะปรับใหม่ซะหน่อยนึงคนไหนปรับได้ปรับทันก็จะได้รับกับสิ่งเหล่านี้ของดีของดีประมาณคนไหนปรับได้ปรับทันชวนทางการโลกประกอบสมาชีพชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานทำอะไรก็ทำกันไปจะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงกาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรโอ้ก็ให้เขาจะเติบโตก็ถือว่าดีวงเล็บแต่อย่าไปฆ่าเขานะอย่าไปฆ่าเขานะพี่ให้อาหารหวานคายเขาให้อาหารหวานข้าวเขาหาของดีเขากินแต่อย่าไปฆ่าเขานะข้าวคือเรื่องคนอื่นไปไม่เกี่ยวกับเราก็อย่าฆ่าข้าไปโลกวันนี้ต้องเป็นเช่นนั้นต้องยอมรับสภาพของโลกด้วยนะไม่ยอมรับสภาพโลกอยู่ไม่ได้ด้วยนะต้องยอมรับด้วยนะครับโอเคไหมเอาหน่ะไปต่อ การเรียกลมเรียกฝนทำไงเอ้าคุณเจนก็ตะโกนเลยครับก็มาเรียกเคยเรียกหมูเรียกหมาไหมตั้งชื่อหมาเรียกไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามมาสิแล้วก็วิ่งมาแล้วนี่เรียกหมาถ้าเรียกลมลมพัดซะสิก็ลมฝนตกซะสิเนี่ยจะไปยากอะไรซะเรียกทำมาทำได้ไหมเรียกได้แต่มันได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยถ้าทำได้ก็ทำไปเลยสิครับพี่โอ้ยดีซะซ้ำไปก็มีแค่นั้นเองครับถามง่ายๆเนาะเรียกผมเรียกฝนทำไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไงก็บอกไม่ถือเหมือนกันแหละครับเกินภาษาพวกนี้การรักษาสุขภาพด้วยพลังงานทั้ง5ต่างจากการบำบัดอาการหรือบรรเทาอาการด้วยพลังจิตอื่นๆอย่างไรคะผู้รับพลังจะรู้สึกแตกต่างกันไหมคะพลังงานทั้ง5จำก่อนครับคืออะไรบ้าง1ก็คือพลังงานแสง2พลังงานเสียง3พลังงานความร้อนโอเคไหม4คือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กมันแยกจากกันไม่ออกแล้วพลังงานตัวเอาพลังงานศักดิ์กันแล้วกันเอาพลังงานศักดิ์กันแล้วกันพลังงานของแรงดูดหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเอาพลังงานตรงนั้นกันแล้วกันนี่จะจำแนกใหม่ก็ได้พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กก็พอไหวมันก็หยุดตรงนี้ก็พอได้มันก็มีคำถามตัวว่าแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กประดิษฐ์หรือแม่เหล็กธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้ากระแสหรือไฟฟ้าสถิตใช่ไหมถ้าผมเลือกผมก็บอกว่าแม่เหล็กก็ต้องแม่เหล็กโลกข้อ4เนี่ยไฟฟ้าก็ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตถ้าผมเลือกผมเลือกตรงนี้พลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กโลกจบข่าว5ครบเป๊ะเลยอยู่ในมือเรานี่ครับอยู่แค่นี้เอาแสงนี่มันจะเกิดขึ้นได้ไปไหนล่ะใครเอาแสงผมไปล่ะใครเอาไฟฉายผมไปอยู่ตรงนี้ไฟฉายแวบใครคว้าไปเนาะแพงนะเนี่ยไอ้ตัวที่มันแฟบๆใครคว้าไปหายไปไหนไอ้ที่เขาไม่ดูเนี่ย
ยู่ที่นั้นก็เอามือทำโอ้มันก็บัดผ่านมือเนี่ยก็ผ่านพลังงานอยู่มือจะเอาใช่ไหมครับที่มือเรานี่แหละอยู่ที่ห้านิ้วนี่เองมันถูกไอ้ที่ว่าทั้งหมดต้องผ่านมือใช่ไหมล่ะนั่นมือใครต่างหากใช่ไหมมันก็ใครมือลุงงอกมือลุงงอกก็จบข่าวตรงนั้นเองเสียงก็เสียงใครเสียงลุงงอกเสียงลุงงอกความร้อนก็ร้อนใครล่ะเออตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันความร้อนอยู่ข้างความร้อนอยู่ข้างตัวท่านนะแต่เป็นของลุงงอกกว่าไม่ใช่มั้งมั้งโอเคนะพอฟังทันไหมครับคุณนิติการเนี่ยโอเคนะฟังใหม่ครับรอบใหม่นะครับการรักษาสุขภาพด้วยพลังงานทั้ง5ต่างจากการบำบัดอาการหรือบรรเทาอาการด้วยพลังจิตอื่นๆอย่างไรคำว่าพลังจิตผมจะไม่พูดเพราะว่าพลังจิตมันมี2นัยยะนะครับพลังงานจิตคือจิตทางต่ำทางชั่วเรียกว่าอวิชชาในหนึ่งบอกว่าไสยศาสตร์ไสยเวทกลุ่มนี้คือกลุ่มอิทธิฤทธิ์จำหน่อยกลุ่มทำลายง่ายนิดเดียวกลุ่มทำลายวงเล็บกลุ่มชั่วเมื่อกี้ผมยังทางไงเมื่อกี้เนี่ยไปมาเลยกลุ่มชั่วเนี่ยมาเยอะเพราะผมจะรู้เขาเห็นไหมพวกไสยศาสตร์ไสยเวทมาเยอะผมท้าด้วยพระผ่านจอด้วยกลัวจะมือไงกับเท้าโอเคนะเดี๋ยวคว้างอะไรเอามือคว้างอะไรมาเนี่ยกลัวตรงนั้นใช่ไหมล่ะกลัวเท้าเหมือนกันเวลาไปอยู่ในตลาดชนอยู่เกิดไปตลาดชนตลาดแห้งก็เคยเสกก้านคอผมทำไงก็กลัวประเภทนั้นโอเคไหมครับเพราะนั้นด้วยพลังจิตต่อไปอย่าพูดคำนี้ผมจะไม่พูดพลังจิตนะครับผมกลับมาพูดพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานทั้ง5แสงสีเสียงโทษความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กคนจะยังนั่นอย่างนี้จะดีกว่าไอ้พลังจิตเนี่ยผมว่ามันเป็นโบราณไปแล้วครับมันหมดยุคแล้วครับก็เพราะหมดยุคผมถึงพูดจาผ่านจอให้ได้ยินเมื่อกี้นี่ก็ผมรู้หมดยุคก็แค่นี้มันหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติภารกิจในหนึ่งอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของท่านก็ได้นะครับไอ้พวกสายสอดมนต์ดำเนี่ยยกมือไหว้แล้วกราบเถอะเลิกซะพอมันถึงลูกถึงหลานนะพี่เอ๋ยเรื่องนี้ครับดีไม่ดีท่านจะได้รับเต็มๆในชาตินี้ก็ได้อย่างมากมายมหาศาลแสนสหารมากครับยุคนี้หนักเลยครับพอจะครับท่านที่ใช้มนุษย์หรือสัตว์พอแล้วครับนะขอร้องถ้าไม่หยุดท่านเนี่ยมีปัญญาเนี่ยถ้าท่านไม่หยุดของท่านเองเห็นไหมครับหยุดเถอะครับสงสารมนุษย์หน่อยและสัตว์โลกอื่นนะครับรู้จักสงสารเขาหน่อยครับทางดีมีให้เดินเดินไม่ถูกก็ลุงออกพาเดินอ้าว ดีไหมนะครับเอามันอย่างนั้นเลยครับก็พูดจาอย่างนี้แหละครับไม่ต้องแปลด้วยภาษาพ่อคุณนี่แปลทำไมล่ะโอเคนะ โอเคนะพลังจิตมันมีจริงแต่ลุงออกไม่พูดตรงนั้นถ้าจิตก็ต้องบอกจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวลุงงอจะพูดเรื่องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับใช้เนี่ยก็คือจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์มันแปรผันไปได้พลังงานทั้ง5ได้สบายเลยครับจิตบริสุทธิ์เนี่ยครับมันแปรผันไปเป็นพลังงานทั้ง5ได้สบายมากด้วยโอเคมั้ยครับสรุปก็คือจิตนั่นแหละแต่เป็นจิตในทางที่มันดีนะทางชั่วไม่ทําแน่ๆเพราะถึงขอร้องทางชั่วขอนะครับไม่ค่อยครับของมากครับเราต้องการพัฒนาไปด้วยกันนะครับนะเจริญงอกงามด้วยกันมนุษย์บรรดาเนี่ยครับโอเคไหมที่สุดก็ตามคำสอนนะกลุ่มพระเจ้าเข้าพระเจ้ากลุ่มพระธรรมก็เข้าสู่พระนิพพานที่สุดคือตรงนั้นเองโอ้ครับเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป้าหมายเดียวกันก็หยุดทำลายซะเรื่องจิตผมจะรู้ดีพลังจิตผมจะรู้ดีครับผมรู้ว่าทำอะไรผมไม่ได้ก็แล้วกันแต่ที่ว่าแน่ๆทั้งโลกอะโอเคนะอะไรทำนองนั้นนะครับ
หนีไม่ดีให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวด้วยหนีไม่ดีเจอคำนี้ด้วยให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราผู้ที่เขาบรรลุธรรมเขาจะไม่ประกาศตัวใช่ไหมครับอยู่ๆก็ไปทำให้เขาเนี่ยมันเล่นกลับทันทีนะให้รู้ว่าไม่ได้นะพลังพวกนี้งั้นหยุดดีที่สุดไม่ต้องไปรอเดาสุด15นั้นจะไปเจอต่อท่านที่ใช้กลุ่มใช้อาสาใช้เวทพวกคาถาอาคมทั้งนั้นพวกเนี่ยครับพวกคาถาอาคมทั้งนั้นทั้งพวกเนี่ยพอเถอะครับพอขอร้องนะครับพอเถอะครับต้องการแผ่นดินนี่มันต้องการฝนตกตามฤดูกาลใช่ไหมครับก็ท่านเหล่านี้ที่ว่าเป็นที่ทำไม่ดีไม่งามฟ้าฝนจึงไม่เป็นไปตามฤดูกาลก็เพราะอย่างนี้แหละโอ้ยพอแล้วครับหากินของคนที่ไหนมาไม่พูดดีกว่าพูดแล้วมันก็เป็นเสนียดปากของลุงหงอกอีกแหละมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับที่ดีมันมีตั้งเยอะแยะลุงหงอกวันที่18พฤษภาหนูคิดอยากจะไปร่วมงานด้วยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเปล่าไม่ต้องแจ้งหรอกครับเพราะวันนั้นใครจะไปใครจะมาก็เชิญอาหารโต๊ะจีนมีทั้งหมด20โต๊ะโต๊ะละ 2,300 บาทใครจะร่วมอนุโมทนาสาธุก็ทำได้แล้วนะใครจะร่วมก็เชิญธรรมทยาสายไม่ร่วมก็มากินมาเปล่านี่นะครับแต่จะหอบกลับบ้านแล้วกันว่าก็เป็นอันนี้เรื่องราวของแม่ครัวเขาผมไม่เกี่ยวโอเคไหมโอเคนะยังไม่ได้นิมนต์พระไปเลยพระที่จะนิมนต์ท่านเป็นรูปแรกเลยท่านก็ยังไม่หือไม่อือยตอนนี้ก็เชื่อว่าไม่ยากเลยนิมนต์พระเนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่าถ้าพระเนี่ยท่านก็ไม่ปฏิเสธการนิมนต์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมท่านก็บอกไม่ปฏิเสธการนิมนต์อยู่แล้วหรือว่ามีหรือเปล่าไม่รู้นะคงมีมั้งคงมีพระที่ปฏิเสธการนิมนต์ที่นี่ผมเคยนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีนะที่นี่รวมทั้งเจ้าวาดวัดทุกวัดเลยนะครับที่นี่ที่ผมอยู่เนี่ยที่เลี้ยงพระเนี่ยครับมองให้ทราบไว้นะเคยนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีและเจ้าวาดทุกวัดที่จังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าจะบอกไม่รู้นี่มันมาขบฉันเนี่ยครับวันนั้นผมได้ยินคำว่าโอ้ยลุงหอกมันคงจะหาเสียงเล่นการเมืองผมเลยปิดเลยผมเลยไม่เอาต่อไม่ทำต่อเลยโอ้ยได้ยินคำนั้นผมจะค่อนข้างจะรังเกียจไม่รู้จักลุงหงอกน้อยเกินไปมันการเมืองไม่ยุ่งไหนเนี่ยคำพูดคำเรียกเข้าหูนะเหมือนกับพาพระสงฆ์ไปสวดปฏิโมกข์เนี่ยครับที่ถ้ำผมตั้งใจสวดทั้ง4ภาค5นะแรกๆเลยตั้งใจไว้ทีเดียวพอเราพักพวก 1,250 รูปสวดอยู่ในถ้ำที่จังหวัดชัยภูมินะที่ทำแก้วบอกให้กระดาษจากนั้นก็ได้ยินบอกเฮ้ยทำไมผมจึงไม่ทำต่อผมคิดต่อไปว่าคารวาสคนเดียวทำได้อ่ะก็วันลุงหงอกไม่เกิดเนี่ยครับก็วันที่18นี่นะครับทำวันนั้นทำไมไม่ทำต่อถ้าผมทำต่อถามว่าพระสงฆ์จะอยู่ได้ไหมเนี่ยเพราะพระสงฆ์ทำไม่ได้เห็นไหมครับดูสิครับผมเกรงใจพระสงฆ์ขนาดไหนที่ผมไม่ทำต่อเดี๋ยวไปล้ำหน้าพระสงฆ์
้ยทำตลอดสบายสบายด้วยครับพระสงฆ์นิมนต์มาเนี่ยถวายสองปัจจัยเดินทางค่ารถค่าเรือทำมาแล้วจ้าหนึ่งเดียวครับที่ทำได้ที่พวกนุ่งนอกเลยนะตัวจริงจริงด้วยว่าคุยเริ่มคุยได้ต่อเลยหมดแล้วจ้าไม่มีแล้วนะน้ำดื่มสำคัญมากครับไม่มีข้าวทานก็ขอให้มีน้ำสะอาดดื่มมันดื่มทุกวันไม่ได้นะน้ำนั่นแหละครับโอเคไหมมันสำคัญจริงแต่มันใช้ตลอดไปไม่ได้น้ำนะโอเคไหมครับที่บอกก็ไม่มีข้าวดื่มน้ำก็ได้อย่างเช่นผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยก็ดื่มน้ำไปดื่มควันไปบ้างเวลาเดี๋ยวไปทำตลอดโอเคไหมเอาไว้แค่ขัดตาทับเขาเรียกรู้แล้วว่าน้ำเป็นยาก็เอาไว้ในใจตรงนี้โอเคนะต้องแยกไปด้วยนะครับอาหารนี่เป็นสารอาหารที่มันสามารถที่จะเชื่อมต่ออากาศและน้ำก็เป็นอาหารหวานคาวนี่แหละมันก็เป็นพลังงานต่อไปสืบเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันนะครับการย่อยสลายเปลี่ยนเป็นพลังงานไม่ย่อยสลายเป็นลูกโซ่พันอยู่อย่างนี้ต้องมองในบูบนี้ให้ได้อากาศน้ำอาหารคือต้นไม้ใบหญ้าปลาซิวปลาส้อยกุ้งหอยปูปลานี่คืออาหารโอเคไหมครับให้มองอย่างนี้เป็นลูกโซ่ตรงนี้ให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขในการที่คิดได้อย่างนี้ไม่ใช่แซ่บอีหลีอร่อยอย่างเดียวเอามันทุกอย่างไม่เอาเราไม่พูดคำว่าอร่อยเราไปจอดดีหรือไม่ดีมันเค็มไปจะไปคิดมันสิบนโต๊ะมีอะไรบ้างมันต้องไม่พูดจริงๆนะเค็มผมไม่เคยพูดสักคำเดียวใส่กระไปช้อนเดียวก็รู้แล้วเค็มถ้าเค็มก็อย่าไปตักอีกก็จบแล้วเนี่ยทำไมต้องไปบ่นไปทำไมไม่ประโยชน์อะไรอยากจะให้มันเค็มน้อยเอาน้ำร้อนมาเทใส่เข้าไปหน่อยนึงก็เจือจางได้แล้วไม่ต้องไปบ่นความร้อนหน่อยน้องถ้าอยู่ใกล้มือนะเทใส่สักหน่อยก็หายเค็มแล้วอุ้ยแชร์ค่ะคุณลุงน้ำอากาศไปด้วยกัลยาณมิตรทุกกัลยาณมิตรทุกคนโอเคเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะผมเก็บตกหมดแล้วนะในหน้าเฟซนะครับ YouTube เร็วค่ะคุณลุงคนใช้ YouTube ก็ YouTube จะเร็วนะครับโหยวันนี้คุณโยชิซุเนะส่งอะไรมาให้เนาะภาษาคอมพิวเตอร์ผมก็ดูไม่ออกกันนะภาษาคอมพิวเตอร์นะส่งอะไรก็ยินดีด้วยครับรับหมดส่งมาก็อะไรก็รับหมดนะต่อไปหน้าทองคำดูสิโอเคนะครับหน้าทองคำคือหน้าอะไรหน้ายูยูทูบยูทูบเป๊ะไงไปไงต่อสดนะกดเป๊ะมาแล้วดูสิเอาไงอ๋อมีสัญลักษณ์ให้ดูน่าจะใช่เปิดฟังเสียงอ๋อมีสัญลักษณ์ให้ดูน่าจะใช่มาแล้วจ้ะฟังเสียงถูกต้องอย่างนี้ถือว่าถูกแล้ว ไม่ผิดที่ไม่ผิดเวลา โอ้โหก็แปลว่ามีผู้คนชอบอยู่ในบ้านทองคำเยอะเหลือเกินเต็มหน้าเลยยินดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีครับทุกคนทุกท่านนะก็แปลว่าโอ้โห YouTube ขึ้นมาแรงมากนะคนที่มาดูผ่าน YouTube เนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากกว่า Face นะครับเท่าที่ดูนะครับโอเคยินดีความยินดีครับต่อลำดับไปเหมือนเดิมขออนุญาตสะกิดเบาๆนะคุณจ๋านะครับโอเคชัดเจนดีทั้งหมดทุกพื้นที่นะทั้งเสียงและภาพพระสงฆ์บางรูปที่คนพูดกันว่าเป็นระดับอรหันต์หรืออริยสงฆ์แต่ยังมีพฤติกรรมด่าคน
อื่นแบบเสียเสียหายหายมีคลิปผ่านโซเชียลลักษณะแบบนี้หรือคะที่คนกล่าวขานว่าเป็นอรหันต์หรือเยสงตายได้งานนี้ทำไงเนาะเอาไงไปเนี่ยจะตอบว่าไงลุงหงอกเนี่ยมีภาษามาตอบไหมเนี่ยถ้าพูดถึงบริบทของทางสังคมนะความประพฤติการผ่านภาษาอากัปกิริยาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาก็สอนกันอยู่แล้วว่าต้องเป็นบุคคลที่อะไรที่เขาเรียกอยู่คำหนึ่งนะสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจใช่ไหมถ้ายังด่าคนอย่างนี้มันสำรวมไหมเนี่ยก็ย้อนได้พวกที่ก็ไปด่าคนนี้แบบเฉยๆหายแปลว่าไม่สำรวมวาจาวาจาคือคำพูดมันมาจากไหนมาจากใจนะก็แปลว่ามโนตัวใจก็ไม่สำรวมเห็นไหมครับเราจะวินิจฉัยได้ไหมว่านี่คืออริยสงฆ์เป็นผมนะหนีไปไกลก็จบแล้วเนี่ยให้เขาหนีไม่ได้หรอกครับแล้วต้องหนีจากเขาดีไหมครับ ให้เขาหนีมันต้องมีอำนาจหนึ่งที่จะให้เขาหนีไปเราคารวาสก็เราต้องออกมานั่นเองออกมาจากจุดนั้นนี่วิธีทางแก้เพราะฉะนั้นเมื่อเราออกมาแล้วก็ไม่ต้องพูดต้องจาอะไรอีกเกิดความเสียหายต่อยเสียคนเราเสียคนอีกเห็นไหมเราเฉยก็เฉยก็จบข่าวไม่ต้องไปเพิ่มอะไรต่างๆนะออกไปดีไหมครับนี่ทัศนะลุงงอกนะจะเป็นเช่นที่ว่าหยุดเลยผมนี่ผมหยุดเลยนะเพราะผมดูพฤติกรรมแล้วไม่ไหวแล้วหยุดเลยนะผมหยุดเอาดื้อเลยเห็นไหมครับโอเคนะไม่ถามไถ่ด้วยจะเป็นตายร้ายดีไม่สนถ้าผมหยุดจริงๆเลยนะไม่เหมือนชาวโลกโอเค27เมษายน62อ้าวเรื่องอะไรเนี่ยใครเนาะใครมาเนี่ย27เมษายน62ศรีสะเกษป้องกันแชมป์โอ้โถเอ้ยขอบุญจากพระอรหันต์คุ้มครองป้องกันช่วยให้ชนะด้วยครับควรไม่ควรแล้วเฮ้ยใหญ่ระมังเนี่ยเล่าให้ฟังไอ้เรื่องของนักมวยตีกันเขาถ่ายทอดสดนะวันนั้นผมรู้มันจะเป็นอยู่ที่ลำปางไงปีไหนเนาะนะครับจำปีไม่ได้ชัดเจนนะครับเชื่อมั่นว่า20กว่าปีมาแล้วน่าคงจะอยู่ที่ปีไหนพอดีเขาต่อยดังจึ๊งดังคนไทยนะฮะขึ้นเวทีกับคนต่างชาติไม่รู้ว่าชาติไหนถูกต่างชาติใส่เข้าไปตึ้ง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 ผมก็บอกอย่างเดียวสวนในใจสวนว่าแล้วรู้สึกเจอหมัดของเขาประมาณ10กว่าหมัดได้ไงเนี่ยแต่นี่สวนหมัดเดียวนะง่ายเก่งในหมอนั้นนับ10เลยจบข่าวก็แค่นั้นเองนะวันนั้นมีคนรู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยวันนั้นนะมันอยู่ในของคนเดียวก็เรานึกในใจไม่ได้พูดแต่จะเนี่ยสวนนึกในใจพวกก็สวนจริงๆเนี่ยไอ้หมอนั้นน่ะหงายมัดเลี้ยวได้ครับไม่รู้ใครกี่ปี20กว่าปีมาแล้วมนุษย์ติดตามนักบอลนักมวยจักรพรรดิหลังๆก็ไม่ค่อยรู้ถ้ารู้ก็รู้เขาทรายรู้แคชเชียร์เพลงเงี้ยนะยุคสมัยดู ตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้กระทรวงนี้แต่โอเคไหมดูสิมีเพิ่มเติมอีกถามคำถามมาเนี่ย สวัสดีค่ะก็ค่อยหน่อยก็ไม่ได้แต่คุณนายก็ง่ายดีคุณโยม คุณลุง
หนูไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอบอกว่าหนูมีกระจกอะไรไปเอาไปแล้วโทรศัพท์เนี่ยเอาเข้าไปจบก่อนแปลว่าที่ถ่ายทำอยู่เนี่ยเอาเข้าพอดีผมเป็นมากกว่ารูปภาพสั่นหรือเปล่าไม่มั้งเออทำไมกดรับก็ไม่น่าจะเสียงมันดังประมาณนั้นหรือเปล่าทำใจดูเนี่ยก็คงไม่ตัดมั้งถ้าตัดนี่คงไม่ตัดครับสวัสดีค่ะลุงหนูไปตรวจสุขภาพปีเขาบอกว่าหนูมีอาการเป็นต้อกระจกลุงเพื่อกำจัดอันนั้นให้หนูด้วยค่ะหนูไม่อยากไปหาไปผ่าต้อกระจกค่ะก็มันฝ้ามัวไม่ใช่ตาฝ้ามัวมองเห็นไม่ชัดน่าจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่ากระจกกระจกที่ไหนแล้วไม่มีหรอกอุ้ยพอขยี้ตาหน่อยเดียวก็จะหายหรอลองสิครับเอาลองดูครับคุณวรรณานี่ขยี้ไปขยี้เดี๋ยวนี้ด้วยลองดูครับทำเลยนะว่ารายการนี้เอาหูเสียบฟังมีน้ำหาน้ำมาด้วยผลไม้มากองบนตักนั่นแหละครับใช่ไหมตามีปัญหาก็เอาถ้าได้ความประการใดก็มาบอกลืมตาปุ๊บก็จะรู้แล้วนะครับก็ตาเราให้ใครมาตรวจสอบbefore ก่อนนั้นนี่มันฝ้ามัวหลังงอกให้ทำหายฝ้ามัวไหมแล้วก็ตอบมาด้วยนะครับคุณวรรณานะครับเอามันดื้อเนี่ยบอกไม่ดีขึ้นเลยลูกงอกไม่เอาไหนก็บอกมาเลยมันจะได้จบดีไหมพี่เอาหน้าจอระหว่างท่านกับลูกงอกนะเล่นกันหน้าจอได้นะใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าท่านกับคนอื่นเนี่ยเล่นหน้าจอไม่ได้ผมไม่ยอมนะให้รู้ไว้ ใช่ไหมครับท่านกับคนอื่นๆเล่นหน้าจอไม่ได้นะผมไม่ยอมนะให้รู้ไว้ท่านกับลูกงอกสบายด้วยนะครับ นะเพราะฉะนั้นใดๆก็ได้ประมาณนั้นครับนะขอให้เข้าใจให้ตรงกันเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็ YouTube นะเราไม่ประสงค์ตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมจะมีหลักการผมนะครับใดๆก็เชิญอ้าวต่อไปสรุปพลังงานทั้ง5อย่างประกอบไปด้วย1พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกแน่ก็ได้ครับแต่ต้องเป็นแม่เหล็กโลกไฟฟ้าสถิตนะจึงจะเป็นเรื่องราวของแรงโน้มถ่วงของโลกถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสแม่เหล็กผลิตไม่ได้คนละส่วนเลยนะครับคนละประเทศเลยนะคนละมิชชั่นคนละเรื่องคนละเวอร์ชันนะครับต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้รู้จักลุงหมอต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้โอเคนะแล้วจะไปต่อได้สบายๆนะครับแล้วพัฒนาการท่านจะดีขึ้นถ้าหากว่าตามลุงบอกว่าเนี่ยฟ้ากำลังร้องฮึ่มฮึ่มฮึ่มแต่ยังไม่มีฝนเลยค่ะขอนอนขอนแก่นมันอยู่ใกล้กันและติดกันด้วยนะครับกดแรงดึงดูดหรือแนวคิดแบบ NLP การโปรแกรมจิตใช้ได้ผลจริงไหมคะถึงยุคล่มสลายแล้วจ้าถึงยุคล่มสลายแล้วจ้าโอเคไหมไอใส่โปรแกรมจิตแทนที่จะบอกว่าจิตคืออะไรไปใส่โปรแกรมจิต
ก็แปลว่าถูกสะกดจิตรู้ไหมถูกนะด้านจิตวิทยาตะวันตกครอบงำเป็นเรื่องราวสะกดจิตสะกดจิตโมไงสังเกตไหมครับนั่นแหละครับคนที่มีศักยภาพเขาทำได้แต่หน้าวันนี้ผมบอกว่า NLP เนี่ยถึงวันล่มสลายแล้วครับนะเพราะว่ามีพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาให้ได้กรุณาพิจารณาโอไหมครับผมตอบแค่นี้ก็น่าจะพอเห็นไหมกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงอยู่ในวัยทำงานวัยกำลังที่อยากได้นั่นอยากเป็นนี่อยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้มีความรวยก็เลยส่งเสริมความรวยมันก็เข้าล็อกของความต้องการมนุษย์มันก็เลยฮือฮาก็แค่นั้นเองแต่มาถึงตรงนี้บอกว่าล่มสลายแล้วครับพวกโคชเชอร์โคชชิ่งนี่แหละครับโคชเชอร์ที่ใช้แนวของตะวันตกเนี่ย NLP เนี่ยครับneuro linkage อะไรพวกนั้นโปรแกรมก็neuro ก็อะไรคือประสาทเนี่ย neuro system ก็ระบบประสาทระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าของร่างกายอย่าไปไกลไปกว่านั้นไฟฟ้าที่ว่าคือไฟฟ้าสถิตแต่ไฟฟ้าสถิตเจ๋งกว่าเยอะครับในตัวท่านก็มีไปครับไม่ต้องไปอาศัยไหนโอ้ไม่พี่ผมไม่อยากจะให้ใครเสียศูนย์รู้ไหมครับชมความรู้ที่ท่านมีอยู่ชื่นชมความร่ำรวยที่ท่านทั้งหลายมีอยู่ให้ผมไปอิจฉาความรวยหรือไม่มีทางเด็ดขาดง่ายมาแต่ขออนุญาตชื่นชมความร่ำรวยของท่านที่มีอยู่ดูแลให้อย่างถูกต้องให้อย่างดีให้อย่างเป็นคนที่มีคุณธรรมของโลกอย่าไปใช้ความรวยของตัวเองไปทำให้ผมก็เดือดร้อนตบนั่นที่นี่ใช้เงินจ้างไปทำนู่นนี่นั่นอย่าไปทำขอร้องมากๆครับเอาไปทำอย่างอื่นนะอย่าไปสร้างเอาความรวยเราสร้างอิทธิพลต่ออิทธิพลมันหมดยุคแล้วครับหมดยุคแล้วนะไม่งั้นเจอนะครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำงานอยู่นะทางน้ำทางบกอากาศเขารู้อยู่นะเตือนลุงออกเตือนด้วยความบังคับว่าไปนู่นพูดอย่างว่าจะพูดอย่างว่าเป็นเจ้าของพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเมืองขอนแก่นฟ้ากำลังอ้าวไปแล้วคนแล้วลุงหลุดโอเคผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่ไม่มีต่อแล้วนะโอ้โหหน้าจอห้องทองคำนี่ใช้ได้เลยครับด้วยความยินดีทุกท่านนะครับโอเคไหมนี่เป็นสามทุ่มครึ่งกว่านิดหน่อยนะพออืมพอไหมครับพอนะถ้าพอก็บ้านใครบ้านใครอยู่ขออนุญาตไปกินข้าวหน่อยแล้วกันพรุ่งนี้ก็ปกตินะครับก่อนจากกันก็เรื่องของอาชีพครับนะประกอบสมาชีพชอบตามปกติไอ้เรื่องอาชีพรับผมรับรองนะถ้าท่านฟังลุงออกเข้าใจใดๆก็ตามจะประกอบอาชีพใดรับรองเลยรับรองนะพอกินพอใช้แน่นอนหรือมีสิทธิ์ที่จะเหลือกินเหลือใช้ด้วยทั้งที่อัตถคัดขัดสนนี่แหละยุคเนี่ยยุคพิสูจน์ว่าใครรู้อะไรเข้าใจตามที่ภาษาลุงออกสื่อสารอยู่นั่นคือบุญคนมีบุญทำอะไรก็ทำได้เอาความเข้าใจเป็นหลักนะครับบุญคือความเข้าใจใครก็ตามที่เข้าใจภาษาที่ลุงออกสื่อสารอยู่และถ้าใครก็ตามที่แอนตี้ไม่เข้าใจได้แอนตี้ต่อท่านด้วยผมไม่เขียวนะทีเนี้ยจริงๆนะให้เขานั้นถึงเรานะมันถึงยุคนะไม่ใช่ขู่นะพี่นะมันเป็นของพื้นธรรมดาพูดต่อมากว่าหลายร้อยรุ่นคนแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวไงมันถึงวันนี้ให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราไม่ดีกว่าเลยภาษาผมชัดกว่านะให้โทษเขาเรากับท่านต้องให้โทษกันเห็นไหมเราแบบหน้าจอผมอยู่ในจอนะต้องสองต้องไม่ให้โทษกันแหละนะตามกันมาต่างกันไปมันเป็นการหลอมรวมสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น
กับตัวท่านท่านเป็นฝ่ายได้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมผมมันได้อยู่แล้วมันมีท่านต่างหากที่เป็นฝ่ายได้ที่ถูกต้องโอ้ไม่พี่ความรู้สึกอย่างนี้เอาไว้แล้วทั้งหมดท่านจะได้รับเป็นสิ่งที่ดีผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมเรื่องโอเคขอให้เป็นเช่นนั้นให้บอกกินบอกใช้หรือกินแล้วใช้แล้วหรือขอเราขอแล้วกันเนาะจะลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดที่หามาได้แน่นอนนะครับเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาดูแลคนดีคนทำดีหนีชั่วทำดีหนีชั่วแน่นอนคนที่ทำดีได้ต้องคิดดีก่อนเอาทำเนี่ยการกระทำเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ชัดที่สุดคิดดีพูดดีมันตรวจวัดยากถ้าทำดีเราโหเห็นจังๆนะเห็นไหมครับเอาตรงนี้เป็นหลักครับเพราะมันเห็นกับตาทำดีนะทำดีหนีชั่วโอ้พี่ตกลงแค่นี้เนาะเอวังวิจักตุนิสาธุอามินอเมนโอมและอมิตตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผม